ไอ้แดงใช่ไหมน่ะแม่มึงไม่ได้เล่าให้มึงฟังนะว่ามีผีมาอาละวาดในหมู่บ้านเราถ้าไอ้แดงมันเป็นผีแล้วเอาพระเนี่ยไปห้อยคอมันเอาใจนะทำไมไอ้แดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะสำลีมามึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองคำๆมึงพูดดำก็ได้นะมองคำๆมันคงเคืออีกเช้าอ่ะเมื่อไหร่นะเนี่ยคู่ของกูจะมาอ่ะคำหนึ่งเผ็ดเด้อสิถ้าเรากินสองคนอาจจะหวานก็ได้บ้าไอ้แดงถึงขั้นฆ่าคนตายจะเข้าไปแดกศพหรือไงหัวแดงไหนแดงไหนไอ้แดงกูบอกเลยไงว่าจะมาแบบนี้กูกลัวไอ้แดงมันไม่มีเงาในกระจกไอ้แดงมันเป็นผีเลิกว่าแดงมันเป็นผีได้แล้วถ้ามึงไม่เชื่อพวกกูมึงลองก้มแล้วลองขามึงจะรู้ว่าไอ้แดงคือใครโย่เพื่อนไม่อยากเล่นกับแดงเพราะว่าแดงเป็นผีไอ้แดงเอ้ยกลัวเวทนามึงนักกูมาเสนอตัวปราบผีไอ้แดงให้หรือว่าจะให้ข้าเนี่ยทำลายวิญญาณไอ้แดงตอนนี้เลยก็ได้นะไอ้ใจหมาไอ้หยาบช้าไอ้สามัญไอ้จานสังกะสีกูอยู่ของกูดีๆคราวนี้มึงจะได้เห็นฤทธิ์กูสักคราคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกมะลิถ้าแดงไม่ใช่คนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อนเรานึกว่ากูจะกลัวมึงเหรอไอ้ผีน้อยพวกเราลุงนิ่งน้ำลมไฟหนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตายสาธุไอ้ไข่ไอ้ไข่พ่อมึงสิเนี่ยแดง